สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อฟเลยครับในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของ Genshin Impact กันเหมือนเดิมล่าสุดทาง Official ได้ประกาศข้อมูลของเวอร์ชั่น CUC ออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้มีอัปเดตข้อมูลพูดคุยกับทีมนักพัฒนาออกมาด้วยนะครับจากที่อ่านคร่าวๆก็รู้เลยว่าน่าสนใจจริงๆไม่แน่ว่าการอัปเดตในรอบนี้อาจทำให้ใครหลายคนอยากกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งก็ได้นะครับขอรับชมก็ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Overtop Up รับเติมเกมราคาถูกสุดปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอบถามไปที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองง่ายๆบนเว็บไซต์ Overtop Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเรื่องวันที่ข่าววันไลฟ์พรีวิวก่อนแล้วกันสำหรับวันไลฟ์พรีวิวเวอร์ชัน CUC จะมีไลฟ์ในวันที่19มกราคม2024เวลา1ทุ่มหรือว่าคือวันที่คลิปนี้ลงกันเองและใครที่ไม่รู้ว่าจะดูไลฟ์พรีวิวที่ไหนดีทางเราจะใส่ลิงก์ของภาษาต่างๆของไลฟ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเลือกเลยว่าอยากดูภาษาไหนเอาตามที่สะดวกนะครับหรือใครที่ไม่ชอบดูไลฟ์พรีวิวเดี๋ยวทางช่องของเราจะทำการสดไลฟ์ฟังกันหลังจากไลฟ์จบแล้วนะครับไว้รอดูตอนนั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนอกจากเรื่องของระบบใหม่ๆที่เราจะได้เห็นแล้วก็คงเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยนะครับจากข่าวล่าสุดอันนี้ยังไม่ชัวร์ 100% ตัวละครที่จะมาในรอบนี้เห็นว่าในช่วงแรกจะเป็นตัวละครใหม่ที่มีการสปอยมาก่อนหน้านี้อย่างจาหวังบนเมคาหรือได้ชื่อใหม่อย่างเซียนหยุนเซียนหยุนเป็นตัวละคร5ดาวท่านลมใช้สื่อไว้เป็นอาวุธข้อมูลคร่าวๆคือตัวละครนี้ภาพรวมจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องการทำดาเมจจากการพุ่งลงมาโจมตีนะครับแต่ถามว่าแล้วตัวละครจะโจมตีพุ่งลงมาทำดาเมจยังไงเพราะตามปกติมันก็เป็นเรื่องที่นานๆทีจะมีโอกาสได้ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ตัวละครที่มีความสามารถในการกระโดดแทบจะรับครั้งได้เลยว่าเราพุ่งลงมาทำดาเมจตอนไหนแต่ตัวของเซียนหยุนสกิลท่าของตัวจะช่วยในเรื่องนี้นะครับเมื่อกดแล้วเราจะสามารถกระโดดสูงได้ราวๆ3ครั้งซึ่งเป็น3ครั้งที่กดต่อกันก็ได้จะเป็นช่วงกดก็ได้อารมณ์จะแบบกด3ทีและพอกดทำดาเมจก็จะเป็นการพุ่งลงมาโจมตีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนว่าตัวของเซียนหยุนพอพุ่งลงมาโจมตีจะรวบสตูมารวมกันได้แต่เหมือนไม่นานจากนั้นก็ได้มีการถอดฟีเจอร์นี้ออกไปปัจจุบันก็เลยกลายเป็นแค่ลงมาทำดาเมจเท่านั้นถ้าใครไม่ได้ใจในเรื่องนี้ผมว่าเซียนหยุนก็เป็นอีกตัวที่น่าเปิดมาเล่นเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นอันติเมื่อกดใช้นอกจากทำดาเมจแล้วหลักๆคือการฮิลนะครับซึ่งปริมาณการฮิลจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเซียนหยุนอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นพลังโจมตีแฟตนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเราสามารถสลับเล่นตัวละครอื่นได้เลยหลังจากกดใช้และระหว่างที่อันติทำงานเราจะสามารถกระโดดได้สูงขึ้นนะครับเซียนหยุนนั้นเป็นตัวละครน่าสนใจพอสมควรเลยทำดาเมจจากการพุ่งลงมาโจมตีฮิลก็ได้แถมช่วยให้ตัวละครอื่นมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นจากให้การโจมตีปกติเป็นการพุ่งลงมาทำดาเมจนั่นเองแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในไลฟ์เซลล์4นี้ตัวละครนี้จะมีบทสรุปความสามารถแบบไหนใครรอเปิดตัวละครนี้อยู่ก็สามารถบอกกันได้นะครับและตัวละครรีรันจากที่พอหาข้อมูลได้ตัวละครที่จะมาพร้อมกับเซียนหยุนก็คือเซียวันเองเดียวนี่ครับเป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมใช้หอกเป็นอาวุธถ้ามาพร้อมกับเซียนหยุนจริงก็น่าจะเป็นที่หนักใจของใครหลายคนนะครับพอจะกลายเป็นว่าทั้ง2ตัวนี้ถ้าเลือกเซียนหยุนก็จะได้ตัวทำดาเมจพวกโจมตีลงจากอากาศฮิวได้แถมช่วยให้ตัวละครอื่นมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นอีกส่วนเซียวก็จะได้ในเรื่องทำดาเมจพวกโจมตีลงจากอากาศเหมือนกันแต่จะไปทาง DPS มากกว่าถ้ามาตามนี้จริงก็คงต้องเลือกแล้วนะครับว่าชอบในเกมเพลย์แบบไหนขาดอะไรก็เลือกเปิดอันนั้นนะครับส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือตัวละครแรกดูเหมือนจะเป็นเทพไม้นาฮิดะนะครับตัวละคร5ดาวท่านไม้ใช้สื่อเวเป็นอาวุธถ้าถามผมส่วนตัวยกให้นาฮิดะเป็นตัวละครที่ควรมีติด ID เลยนะครับเพราะช่วยเราจัดทีมเล่นได้เยอะมากๆเป็นอีก1ตัวละครในเกมที่เปิดมาเล่นยังไงก็คุ้มส่วนอีกตัวละครจะเป็นยาเอกมิโกะนะครับตัวละคร5ดาวท่านไฟฟ้าใช้สื่อเวเป็นอาวุธจะบอกว่าเป็นDPSได้ไหมก็ไม่เชิงเพราะเป็นดาเมจจากนอกสนามแต่จากทั้ง2ตัวละครนี้ถ้าใครยังไม่มีทั้งคู่เลยทางเราเชียร์ให้เปิดทางด้านของนาฮิดะมากกว่านะครับเพราะนำไปใช้งานได้หลากหลายกว่าและปิดท้ายกันอีกหนึ่งตัวละครใหม่อย่างเจียหมิงหรือว่ากามิ่งเกมมิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่คนจะเรียกแต่ส่วนตัวผมขอเรียกเป็นเจียหมิงแล้วกันนะครับเจียหมิงนะครับเป็นตัวละครสีดาวธาตุไฟใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธตัวละครนี้ก็มีความสามารถในการพุ่งลงมาโจมตีเหมือนกันแต่จะเสียเลือดทุกครั้งที่ใช้งานสกิลธาตุเหมือนกับอูเตานะครับแล้วก็ในเรื่องของอันติจะเป็นการทำดาเมจพร้อมกับฮิลตัวเองแต่ที่เด่นที่สุดของตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นการพุ่งลงมาทำดาเมจนั่นแหละนะครับรอบนี้ตัวละครใหม่2ตัวในที่การโจมตีพุ่งลงจากอากาศทั้ง2ตัวเลยนับเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะครับแต่ยังไงซะก็คงต้องรอดูวันที่ตัวละครเข้าจะได้รู้ว่าการโจมตีพุ่งลงจากอากาศนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับใครรอเปิดตัวละครนั้นอยู่ก็สามารถบอกกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องอัปเดตที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นอัปเดตพูดคุยกับทีมนักพัฒนานะครับฉะนั้นเชื่อถือได้ 100% อัปเดตแรกนะครับฟังก์ชันสมแสงอาร์ติแฟกต์ทันทีหลังจากในเวอร์ชัน 4.3 ได้มีการปรับปรุงระบบอาร์ติแฟกต์ไปบ้างแล้วในเวอร์ชัน 4.4 นี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันสมแสงอาร์ติแฟกต์ทัน
NFT เข้ามาในเกมนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถแฝงเดอะแฟกได้เร็วขึ้นมากๆโดยเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าชิ้นไหนเป็นออฟอะไรเวลาที่เราอยากเปลี่ยนสายตัวละครอย่างเช่นเปลี่ยนจากไรเดนสายฮัมดาเมจเซตเอ็มเบมเป็นสายชมาธาเซตฟลาเวอร์อะไรแบบนั้นตามปกติเราต้องมาเปลี่ยนทีละชิ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะช่วยให้เรากดเพียงไม่กี่คลิกก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้ดีมากระบบนี้ผมชอบจริงๆนะครับอัปเดตต่อมาปรับปรุง Serenity Port อันนี้ผมเองก็เพิ่งบ่นไปในไลน์นะครับว่าทำไมกันนะเกมถึงไม่มีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับการบัญชาบ้างเลยเพราะถึงแม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้สนใจกันแล้วนะครับในเรื่องนี้แต่มันก็มีคนที่อยากแต่งบ้านอยู่เหมือนกันอย่างผมเองเวลาอยากแต่งการบัญชาทีนึงเวลาอยากเลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นของเมืองฟอนเทนก็ต้องไปเลื่อนหาทีละอันซึ่งบางทีก็หานานมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ระบบเนี่ยมันเป็นแค่การเรียงต่อกันเป็นรายการไม่ได้แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจนมันทำให้ดูยากกว่าจะหาแต่ละชิ้นแต่ในอัปเดตนี้ปัญหานี้จะหมดไปนะครับพอจะมีการเพิ่มตัวกองประเภทเฟอร์นิเจอร์เข้ามาซึ่งมันจะช่วยให้เราหาเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการได้เร็วขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นใครเป็นสายเก็บเฟรนด์ชิพตัวละครอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะหลังจากอัปเดตแล้วจะแสดงค่าความประทับใจของตัวละครให้เห็นกันเลยในหน้าต่างวางตัวละครนะครับจากนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตัวละครไหนยังเก็บเฟรนด์ชิพไม่เต็มจากหน้าต่างนี้แล้วก็ยังมีอัปเดตในเรื่องปรับปรุงช่วงเวลาที่ผ่อนคลายหรือก็คือหลังจากเล่นแฮงเอาท์เสร็จแล้วจะมีรูปให้ดูแบบนี้นะครับโดยรวมก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับระบบนี้อัปเดตต่อมาเป็นเรื่องระบบกันบ้างดีกว่าอัปเดตแรกเพิ่มการแจ้งเตือนการรับรางวัลฝึกฝนการผจญภัยโดยอัปเดตนี้จะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเพราะดูเหมือนว่าระบบฝึกฝนการผจญภัยจะมีผู้เล่นหลายคนเหมือนกันที่ทำแล้วไม่ได้กดเข้ามารับนะครับก็ได้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อัปเดตต่อมาเพิ่มขีดจำกัดของจำนวนทีมปัจจุบันน่าจะประมาณ10ทีมนะครับแต่อัปเดตนี้หลังจากอัปเดตแล้วจะเพิ่มทีมที่เราจัดได้เป็น15ทีมนะครับจะบอกว่าดีก็ได้เหมือนกันเพราะหลังๆมานี้ตัวละครก็เพิ่มเยอะขึ้นแถมทีมก็งอกออกมาเยอะเหมือนกันเพิ่มเป็น15ทีมก็น่าจะได้ใช้งานแน่นอนนะครับระบบนี้อัปเดตถัดมาปรับปรุงการทดสอบพรสวรรค์อันนี้มันก็ควรทำได้นานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมที่สงสัยเวลาที่ทดลองตัวละครนะครับว่าทำไมพอลองเสร็จต้องวนออกมากดเข้าใหม่เรื่อยๆทั้งที่มันสามารถกดทดลองต่อไปได้เลยในอัปเดตนี้จะช่วยในเรื่องนี้นะครับพอลองจากทดลองเสร็จแล้วจะสามารถเลือกทดลองตัวละครอื่นต่อไปได้เลยนะครับไม่ต้องออกเข้าใหม่อัปเดตต่อมาเพิ่มฟังก์ชันโหมดไลท์คอร์บอันนี้เป็นอัปเดตของทางฝั่ง PC นะครับระบบนี้ถือว่าช่วยผมได้เยอะพอสมควรเลยพอจะได้เปิดเกมไปด้วยทำข้อมูลไปด้วยไม่ต้องกดแท็บจอไปมานะครับ
และเบรกสุดท้ายปรับปรุงความแม่นยำของโมเดลโดยทีมงานนะครับได้บอกว่ากำลังวางแผนปรับปรุงรายละเอียดของการสร้างโมเดลที่เป็นอยู่ในตอนนี้ต่อไปโดยจะเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่ชื่อว่า Adaptive Tessellation บน PC กับคอนโซลโดยฟังก์ชันนี้จะใช้การจดจำโมเดลวัตถุแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำของพื้นผิวบนพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายของโมเดลแบบเรียลไทม์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นไหมนะครับพอมันเรียลไทม์ยังไงก็คงต้องรอดูหลังจากอัปเดตนะครับว่าระบบนี้จะทำให้เกมหน่วงหรือทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นไหมรวมถึงจะทำให้ภาพรวมของเกมเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือเบรกข่าวเกมที่ทางเราฝากกันในวันนี้ถ้าพูดตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและทุกคนล่ะครับคาดหวังที่จะได้เห็นอะไรบ้างในไลฟ์พรีวิวเวอร์ชัน 4.4 ในครั้งนี้ส่วนตัวของเบงนี่คืออยากเห็นระบบใหม่ของเกมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสกินใหม่อีกบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ยังไงก็ต้องกลับมาเล่นนะครับและก่อนจากไปก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับกับ OverTop รับเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับประทานโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจเรียกของร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพนะครับ